ตอนนี้พี่ส้มหวานของคุณแมวสาวเริ่มปฏิบัติการทำงานนอกสภาทำงานนอกสภาใช่เพราะว่าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ไงทำหน้าที่นอกสภาแทนโอเคอยู่ในสภายังไม่ได้ช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปก็ทำข้างนอกงานชิ้นแรกไปเตะบอลหาทุนกระชับมิตรแถวแถวปทุมหรืองานชิ้นแรกไปตั้งวงเสวนาแก้ปัญหาประมงแถวแถวมหาชัยเอาอะไรก่อนดีแก้ปัญหาประมงเข้าไปตั้งแต่วันศุกร์นะเตะบอลเพิ่งเตะนะอ๋อเหรอเตะบอลเมื่อวานนะนี่เขาไปแก้ปัญหาแต่วันศุกร์เลยล้างงานแรกปฐมฤกษ์เลยว่างปุ๊บไปปั๊บเลยค่ะปฏิบัติการทำงานนอกสภาของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจงานแรกก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบุกไปมหาชัยไปตั้งวงเสวนากับบรรดาตัวแทนประมงใช่ค่ะหลังจากเสวนากันเสร็จสรรพเรียบร้อยพี่ส้มหวานของคุณแมวสาวก็ประกาศเลยถ้าผมเข้ามามีอำนาจรัฐผมจะรื้อกฎหมายประมงใช่ทุกฉบับที่ออกในยุคคสช.ไม่พอนะถ้าเป็นรัฐบาลจะเอาทหารออกด้วยหมายถึงทหารที่เข้ามาจัดการแก้ปัญหาเรื่องประมงเรื่อง IUU จำได้ใช่ไหมครับว่ายุคคสช.เนี่ย EU เขาขีดเส้นตายประเทศไทยเขาบอกว่าธุรกิจประมงประเทศไทยมันผิดกฎหมายเรือที่ไปจับปลาก็ผิดกฎหมายวิธีการจับปลาก็จับกันแบบผิดกฎหมายทำลายล้างระบบนิเวศใช่แรงงานด้วยและแหล่งที่ไปจับปลาก็เป็นแหล่งต้องห้ามค่ะลักลอบจับปลาในเขตต้องห้ามอะไรประมาณนั้นแรงงานในเรือประมงก็ผิดกฎหมายค้ามนุษย์ผิดกฎหมายค้ามนุษย์อีกก็ผิดทุกกระบวนการทุกระบบเลยใช้แรงงานทาสกดขี่แรงงานในเรือประมงดังนั้นเขาก็คิดตั้งแต่ว่าประเทศไทยจะต้องแก้ไขค่ะทั้งหมดที่เป็นเรื่องของประมงผิดกฎหมายเรียกมันย่อๆเป็นภาษาต่างดาวว่า IUU IUU เขาบอกว่าประเทศไทยต้องแก้ IUU ภายในเวลาที่กำหนดนะไม่งั้นเขาจะบอยคอตธุรกิจอาหารทะเลจากประเทศไทยนะใช่เขาให้เวลาเราแก้ไขนะคะเราก็โดนใบเหลืองมาพักใหญ่นะคะจะปลดล็อกได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อช่วงกุมภาก็ตั้งทีมตั้งวงเข้าไปแก้ปัญหา IUU แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าถูกบอยคอตจะกระทบการส่งออกสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทยเป็นแสนล้านเนี่ยจะระเนระนาดเลยเดดล็อกเลยออกไปไม่ได้เขาบอยคอตในการแก้เป็นพูดกันง่ายๆย่อเรื่องก็คือเข้าไปจัดระเบียบธุรกิจประมงนั่นแหละจัดระเบียบเรือจัดระเบียบคนเรือจัดระเบียบวิธีการจับปลาจัดระเบียบแหล่งจับปลาประมาณนี้แน่นอนที่สุดมันก็ต้องมีคนสูญเสียกระทบกระเทือนอย่างมากมายมหาศาลยุคคสช.เขาก็จะออกกฎหมายทั้งมีพระราชกำหนดทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วก็ตั้งทีมหน่วยชกขึ้นมามีฐานเรือเป็นแม่งานในการเข้ามาจัดระเบียบเมื่อวันศุกร์ธนาธรบอกว่าเราแก้ปัญหา IUU แบบโอเวอร์มาตรฐานสากลนั่นแหละคือก็กล่าวหาแรกที่เขาบอกจนกระทั่งเดือดร้อนกันเป็นหมื่นเป็นแสนดังนั้นถ้ามีอำนาจรัฐจะรื้อให้หมดและจะเอาทหารออกจากเรื่องการแก้ปัญหาประมงคนที่เต้นคนแรกก็คือบิ๊กฉัตรอดีตรองนายกที่รับผิดชอบเรื่อง IUU ใช่เป็นคนที่ปลดล็อกหนึ่งคนที่รับหน้าเสือลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายนั่นก็คือธนพรศรียากูลวันนี้สวมหมวกที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายค่ะไปกันที่อาจารย์ธนพรศรียากูลนะคะที่ปรึกษากรมประมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนพรนะสวัสดีค่ะครับผมครับผมสวัสดีครับพี่นายครับคุณอมรรัตน์ครับเอาประเด็นพื้นฐานก่อนคุณพี่ส้มหวานไปพูดที่มหาชัยบอกว่าเราไปแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายโดยใช้มาตรการที่โอเวอร์มาตรฐานสากลมากกว่าสูงกว่ามาตรฐานสากลจึงเดือดร้อนกันเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างไรครับครับผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับคือแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีนะครับการพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับมันหมายถึงการส่งสัญญาณของประเทศไทยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับครับที่เนี่ยนะครับเราเพิ่งปลดใบเหลืองมานะครับแล้วว่าที่นายกของเราไปส่งสัญญาณว่าเราอยากจะกลับไปโดนใบเหลืองหรือใบแดงอีกรอบนึงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ผมต้องฟ้องสังคมนะครับครับนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับผมกราบเรียนว่ากฎกติกาอะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับที่ออกมาบริหารจัดการทรัพยากรประมงเนี่ยนะครับทั้งโลกเนี่ยเขาใช้กรอบเดียวกันครับคือกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครับซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2525นะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นภาคีไปรับสัตยาบันเนี่ยนะครับเมื่อปีเดือนเมษายน2554นะครับ
เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์กติกาอะไรก็ตามนะครับที่ประเทศไทยเราออกมาเนี่ยจะไม่เกินไปกว่ากรอบตัวนี้นะครับเพราะเป็นความตกลงซึ่งเราไปทำความตกลงกับ UN เขาเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ว่าเราเนี่ยทำเกินมาตรฐานสากลไม่จริงครับแต่ถ้าบอกว่าเราไม่มีมาตรฐานสากลแล้วเราทำให้เกิดมาตรฐานสากลอย่างนี้ถูกต้องครับอันนี้เป็นประเด็นในเชิงหลักการที่ผมอยากจะบอกทางพรรคอนาคตใหม่และทีมงานว่าขอให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกครับนะครับแล้วอย่าเอาเรื่องนี้มาบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองครับผมครับครับครับผมคุณธนาคุณธนพรติดตามสาระในวงเสวนาเมื่อวันศุกร์ของคุณธนากรนะครับเขายกรูปธรรมนะครับว่าไอ้ที่ทำเกินสากลเนี่ยทำเกินมาตรฐานสากลมันอะไรเขาก็มีไส้ในไหมฮะหรือพูดเป็นวลีกลมๆฮะมีรายละเอียดข้อไหนไหมที่มันเกินมาตรฐานเรียนตามตรงนะครับในวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าพวกเราเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยก็คงจะเห็นการเผยแพร่นะครับการลงพื้นที่เนี่ยทางคลิปนะครับแล้วก็มีชาวประมงนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับก็ขึ้นมานะครับมาอธิบายข้อมูลโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณธนาธรก็สรุปฟังเลยว่าอ้าวถ้าเกิดอย่างนั้นก็แปลว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยคือการใช้อำนาจไปรังแกประชาชนนะครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าวันนี้นะครับเอาข้อมูลตัวเลขเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมกดเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับของกรมประมงกับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานอื่นๆนะครับเรือประมงที่ออกจับปลาได้ของประเทศไทยวันนี้นะครับมีอยู่ 10,000 กับอีก500ลำวันนี้นะครับพี่ดนายครับมีเรือซึ่งทำผิดกฎหมายและถูกล็อกไม่สามารถออกจับปลาได้นะครับมีแค่35ลำ35ลำนะครับพูดง่ายคือ 0.3% ของพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศค่ะนะครับแล้วพรรคอนาคตใหม่ก็ไปฟัง 0.3% นี้นี่แหละนะครับแล้วมาอธิบายความว่าคนอีก 10,000 กว่าคนเนี่ยโดนรังแกผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแย้งคุณธนพรนิดหนึ่งข่าวสารที่กระเพื่อมก่อนหน้านี้นะครับเรือที่ออกจับปลาไม่ได้มันไม่ใช่แค่35ลำนะฮะมันเป็นร้อยๆลำใช่ไหมเยอะกว่านี้นะผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับเรือที่มีใบอนุญาตทำการประมงนะครับซึ่งออกทำการประมงได้อย่างอนุญาตก็ไม่มีนะครับวันนี้ไม่สามารถออกจับปลาได้เพราะทำผิดกฎหมายนะมีอยู่แค่35ลำหรือ 0.3% ครับนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมงนะครับจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับมีอยู่ 1,000 กับอีก28ลำ 1,000 กับ28ลำ28ลำครับจอดล็อกตัวนี้ครับมีไม่มีใบอนุญาตของยอดเรือประมงที่ถูกต้องทั้งหมดทวนอีกครั้ง1,028 ลำนี่นะครับครับผม 1,028 ลำนะครับใน 1,028 ลำที่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมงเนี่ยนะครับ419ลำเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับจะซื้อคืนอยู่แล้วนะครับระยะที่1ซึ่งกำลังจะจ่ายเงินภายในวันที่15มิถุนายนเนี่ย305ลำครับค่ะนะครับอีก100กว่าลำเนี่ยรอรัฐบาลใหม่ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ประกาศตัวเป็นนายกนี่แหละจะเข้ามาอนุมัติเงินให้ครับครับนะครับส่วนที่เหลืออีก609ลำเนี่ยนะครับประมาณครึ่งนึงเนี่ยออกทำการประมงไม่ได้เพราะใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุใบอนุญาตใช้เรือของกรมเจ้าท่าใช่ไหมเหมือนป้ายวงกลมเนี่ยครับใช่ครับเหมือนป้ายวงกลมรถยนต์นะครับก็ไปต่อซะพอต่อเสร็จก็ออกทำการประมงได้แล้วนะครับทวนอีกครั้งเดี๋ยวทวนอีกครั้งนะฮะเรือที่มีปัญหา1,000กับ28ลำ1,028ลำใช่ครับผม419ลำก็รัฐจะซื้อคืนกำลังจะซื้อคืนอีก600กับ9ลำนั้นปรากฏว่ามีปัญหาใบอนุญาตกับกรมเจ้าท่าหมดอายุครับซึ่งไปต่ออายุซะก็ออกทำการประมงได้แล้วส่วนอีกครึ่งนึงคือไม่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์นะครับซึ่งก็มีหลายสาเหตุเช่น1ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพแล้วก็เลยไม่ได้มาขอนะครับ2ทำผิดจนข้อหาร้ายแรงจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตผมคิดว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาและสอบกันได้ตรวจสอบย้อนได้ทุกตัวเลขนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้นะครับเราไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของชาติเลยนะครับไม่ใช่เวทีที่จะเอาโวหามาพูดกัน
เพราะวันนี้เนี่ยเราแก้ไขปัญหาเราจัดการข้อมูลเรื่องนี้มา3ปีแล้วเพราะนั้นข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดชัดเจนนะครับผมขอพูดเรื่องประเด็นที่2ต่อนิดนึงนะครับที่ข่าวเดือดร้อนบอกว่ากฎระเบียบเจ้าหน้าที่ตรวจมากผมกราบเรียนเลยนะครับว่าวันนี้นะครับระบบการตรวจเรือของเราเนี่ยเราใช้ระบบสุ่มตรวจนะครับจริงๆคุณหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ท่านมีโรงงานอุตสาหกรรมท่านก็ทราบดีว่าเวลาของผู้ผลิตจากโรงงานท่านก็ต้องสุ่ม QC อันนี้ก็หลักเดียวกันครับจำนวนที่สุ่มตรวจได้นะครับผมอยากจะกราบเรียนยกตัวอย่างนะครับก็คือว่าไม่เกิน 20% ของเรือทั้งหมดเอาเป็นว่าเมืองใหญ่ๆนะครับเอาผมพูดตรงๆเลยปัตตานีเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเรือจะออกวันละ88ลำเรือที่สุ่มตรวจมีแค่วันละ9ลำวันละ9ลำนะครับประมาณ 10% ของเรือที่ออกทั้งหมดคำถามคือว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบการสุ่มตรวจนะครับมันไปสร้างความเดือดร้อนอย่างไรครับการแจ้งเข้าแจ้งออกต่างๆเดี๋ยวนี้พี่น้องชาวประมงนะครับทราบดีครับว่าเขาแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กันหมดแล้วนะครับแล้วมีเวลาแจ้งออกเนี่ย24ชั่วโมงก่อนออกมีเวลาแจ้งเข้าก่อนเข้า24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมตัวได้ใช้เวลาตรวจแป๊บเดียวก็ให้เอาสัตว์น้ำขึ้นท่าการค้าการขายก็ทำกันไปตามปกติครับผมก็เลยสงสัยว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับไปเอาข้อมูลจากไหนนะครับหรือไปฟังคนกลุ่ม 0.3% มาหรือเปล่าครับนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะถ้าบอกว่าท่านมีแบ็คอัพเป็นนักวิชาการเนี่ยผมยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่านักวิชาการของท่านเนี่ยรู้หลักการวิจัยท่านพื้นฐานหรือเปล่าครับคือการแซมปิ้งตัวอย่างนะครับเพราะนั้นเวทีของท่านที่ท่านจัดเนี่ยนะครับท่านไปใช้หลักวิธีการแซมปิ้งแบบมีไบแอสหรือมีความลำเอียงเนี่ยแล้ววันนี้ท่านอยู่ในฐานะภาพเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าท่านกำลังจะส่งสัญญาณนำพาประเทศไปสู่ความล้มเหลวอย่างน้อยที่สุดก็ในเรื่องจะประกาศว่าประเทศไทยกำลังจะกลับไปเป็นดินแดนแห่งการทำประมงผิดกฎหมายและดินแดนแห่งการเสรีในเรื่องการค้ามนุษย์อีกรอบหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยต้องช่วยกันครับครับครับผมแล้วจะแอคชั่นทางกรมประมงจะแอคชั่นอย่างไรต่อไปครับหลังจากนี้ครับผมคิดว่าวันที่5นี่นะครับเรามีการจัดงานนะครับวันต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายสากลร่วมกับ FAO ซึ่งงานนี้นะครับผมคิดว่าอยากจะเรียนเชิญนะครับพรรคอนาคตใหม่ทั้งพรรคเลยนะครับขอเชิญมาร่วมงานนี้หรือถ้าวันที่5ท่านติดภารกิจเนี่ยนะครับท่านโทรศัพท์ติดต่อผมมาเลยก็ได้นะครับหลายคนในพรรคเนี้ยรู้จักผมดีแล้วก็มีเบอร์นะครับติดต่อกันอยู่ท่านโทรมาเลยครับจะให้ผมเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับท่านวันไหนท่านโทรมาเลยผมรับปากก็จะไปถึงพักท่านภายในเวลาไม่เกิน15นาที15นาทีเลยเหรอ15นาทีครับต้องสแตนบายตลอดนะเนี่ยจะรอเลยผมจะรอเลยครับผมจะรอเลยว่าจะมีทีมงานพักอนาคตใหม่เนี่ยโทรศัพท์มาประสานผมไหมเพราะท่านบอกว่าท่านเปิดรับฟังข้อมูลนะครับและข้อมูลที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับผมกราบเรียนนะครับว่าวันนี้นะครับเราสอบกันข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลจาก FAO ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ EU ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Greenpeace ข้อมูลเว็บไซต์ขององค์กรประมงนะครับ IOTC COFA เราเอามาสอบกันข้อมูลกันหมดครับข้อมูลประมงเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่ต้องแชร์ลิงก์กันทั้งโลกนะครับเพราะอะไรฮะเพราะปลามันว่ายน้ำเรือมันไปไหนก็ได้โอเคเพราะนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นสากลครับผมครับ FAO ก็คือองค์การอาหารเกษตรองค์การเนี่ยองค์การเกษตรใช่ไหมฮะ FAO ครับใช่ครับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติครับผมโอเคองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเอาก็ตามนี้แล้วกันก็หวังว่ามีโอกาสจะได้เจอกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วกันจะได้คุยกันครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับครับผมค่ะผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับค่ะคุณธนพรศิยากูลนะคะที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขปัญหา IUU นั่นแหละในฐานะที่คุณธนพรเป็นคนทำเรื่อง IUU โดยตรงค่ะกับคุณธนาธรถ้าได้เจอกันตรงๆแล้วก็แชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนกันตรง
ไม่ต้องผ่านตัวกรองหรือฟิลเตอร์อะไรนะผมว่ามันก็น่าจะเกิดคุณอุปการนะมีคนเสนอนะให้คู่นี้ดีเบตกันเลยไหมจะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยข้อมูลกันไปเลยจัดดีเบตไปเลยเขาบอกเนี่ยให้ดีเบตไปเลยธนาธรกับธนพรจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเลยแต่เป็นการคุยกันด้วยเหตุผลนะเหตุผลหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็แย้งกันด้วยเหตุผลเราจะได้ความรู้ด้วยโอเค